ยอมเล่นด้วยแม้ไม่ได้ดังเปิดหกนางเอกเจดานพารุ่นน้องพระเอกหน้าใหม่แจ้งเกิดเรียกได้ว่าหากพูดถึงเจดานคำนี้หลายคนอาจจะเคยได้ยินกันมาบ้างแล้วแต่บางคนก็อาจจะเพิ่งรู้จักเป็นครั้งแรกคำนี้หมายถึงผู้หญิงที่ดันรุ่นน้องให้ปังซึ่งในวงการบ้านเรามีซุปตาสาวหลายคนเลยค่ะที่ส่งพระเอกหนุ่มที่ประกบคู่ด้วยกันปังแรงมากจนขึ้นแท่นเป็นพระเอกดังจนกลายเป็นสามีแห่งชาติไปเลยก็ยังมีและในวันนี้เราเลยรวบรวม6นางเอกรับบทเจดานพารุ่นน้องแจ้งเกิดในวงการมาดูกันว่ามีใครบ้างมาเริ่มที่คนแรกกันเลยนั่นคือนางเอกสาวสวยที่ใครหลายคนชื่นชอบอย่างเชียร์ที่คำพรที่ดันรุ่นน้องหน้าใหม่อย่างคุณคณินโดยหลายคนอาจจะลืมชื่อพระเอกหนุ่มคนนี้เพราะเจ้าตัวเงียบหายในวงการบันเทิงมานานแล้วแต่ใครยังจำกันได้เมื่อหลายปีก่อนหนุ่มคนนี้แจ้งเกิดจากละครเรื่องโรบอทยอดรักที่ประกบคู่เป็นนางเอกอันดับต้นๆของช่องในตอนนั้นอย่างสาวเชียร์ที่คำพรทำให้มีงานละครติดต่อเข้ามาหลายเรื่องก่อนที่จะค่อยๆเงียบหายไปหลังจากมีข่าวเช้านั่นเองต่อมาคนที่2นั่นคือนางเอกสาวอย่างวิววรรณรสที่ดันพระเอกใหม่อย่างหน่องธนาที่ตอนนี้ทุกคนกำลังมีคำถามในใจว่าคู่นี้เคยเล่นด้วยกันด้วยหรอเนี่ยคำตอบคือไม่เคยจ้าแต่ที่มาอยู่ในลิสต์นี้ได้เพราะดันเคยมีกระแสข่าวว่าสาววิวที่ขณะนั้นคบกับหนุ่มหน่องอยู่ได้เข้าไปแนะนำฝ่ายชายให้กับผู้ใหญ่ของช่องหลังจากที่เจ้าตัวผันมาเป็นนักแสดงอิสระคราวนี้เหยี่ยวข่าวหลายคนเลยไปจ่อไมสัมภาษณ์ซึ่งนางเอกสาวก็ปฏิเสธทันทีว่าไม่ใช่เพราะบอกว่าเธอไม่ได้เป็นผู้จัดสักหน่อยส่วนจะจริงหรือไม่ก็คงมีแต่เจ้าตัวละเนาะที่รู้ต่อมาคนที่3นั่นคือพลอยเชอร์มานที่ดันพระเอกอย่างมาริโอ้มอลเลอร์โดยบางคนอาจจะรู้แค่ว่า2คนนี้รู้จักกันแต่คงคาดไม่ถึงว่าทั้งคู่จะเคยโคจรมารับบทพระนางด้วยกันมาแล้วนะซึ่งทางเรามั่นใจว่าถ้าบอกชื่อไปต้องมีร้องออกกันบ้างแหละเพราะตอนที่ออนแอร์อยู่เรื่องนี้ค่อนข้างเป็นกระแสมากทีเดียวนั้นก็คือมาดามดานละครโรแมนติกคอมเมดี้ที่ทำให้คนทั้งประเทศติดมาตลกกวนๆของหนุ่มมาริโอจนวันนี้ละครส่วนใหญ่ของพระเอกหนุ่มยังคงเป็นแนวแบบนี้อยู่เลยค่ะต่อมาคนที่4นั้นคือนางเอกในตำนานอย่างเบนพรชิตาที่ดันพระเอกเกรทวรินทร์โดยเชื่อว่าหลายคนคาดไม่ถึงแน่นอนแต่ใช่แล้วค่ะทั้งคู่เคยเล่นประกบคู่พระนางด้วยกันในเรื่องเพลงรักริมขอบฟ้าซึ่งช่วงนั้นหนุ่มเกรทเพิ่งเข้าวงการมาใหม่ๆยังไม่มีใครรู้จักมากนักดังนั้นเรื่องจะให้เล่นคู่กับดาราหน้าใหม่ด้วยกันนี่คงตัดไปได้เลยเพราะละครคงไม่มีกระแสผลสุดท้ายเลยได้เล่นกับสาวเบนซึ่งมีชื่อเสียงอยู่ในขณะนั้นทำให้ชื่อของหนุ่มเกรทและการแสดงของเขาถูกจับตามองไปด้วยจนในที่สุดเจ้าตัวได้พิสูจน์ความสามารถของตัวเองขึ้นแท่นเป็นพระเอกเลือดใหม่ที่อยู่อันดับต้นๆของช่องไปเรียบร้อยต่อมาคนที่5นั่นคือนางเอกอย่างบีนามทิพย์ที่ดันรุ่นน้องอย่างฟิล์มธนภัทรที่แม้ว่าฟิล์มไม่ได้เล่นละครเรื่องนี้เรื่องแรกเขาเคยผ่านงานแสดงมาแล้วหลายเรื่องแต่กับไม่เปรี้ยงเหมือนกับคนอื่นเขาเสียทีนี้สิเพราะด้วยบทที่ไม่โดดเด่นอะไรมากทำให้มีโอกาสแสดงความสามารถของตัวเองน้อยแต่หลังจากมาประกบคู่กับสาวบีนามทิพย์นางเอกระดับตัวท็อปของช่องในเรื่องเมีย2018ต้องบอกเลยว่าเกิดสุดๆสาวๆนี่กรี๊ดกันทั่วไทม์ไลน์ส่งให้หนุ่มคนนี้กลายเป็นสามีแห่งชาติไปแล้วเรียบร้อยและคนสุดท้ายคนที่6นั่นคือเบสรักวนีที่ล่าสุดกำลังจะมีละครเรื่องใหม่รักคุณเท่าช้างผลงานของวุฒิอัศดาวุฒิเป็นเจดานเพราะประกบคู่กับพระเอกเพิร์สสัจกรก่อนหน้านี้มีละครเรื่องผิดรักรอยอดีตและฟ้าเพียงดินให้ได้รับชมกันมาแล้วอย่างไรก็ตามแฟนๆละครรอรับชมแน่นอนภายในปีนี้